ลิปนี้นะคะพี่จะพาทุกคนไปดูห้องผ่าตัดกันว่าจะน่ากลัวไหมเจ็บหรือเปล่ารวมไปถึงห้องแลบที่เลี้ยงเด็กหลอดแก้วด้วยนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะร้อยแปดไลฟ์สวัสดีครับร้อยแปดไลฟ์วันนี้นะครับมีเรื่องตื่นเต้นหนึ่งอย่างฮะวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเรามาเก็บไข่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นี่ฮะคือพี่เฟิร์นนอนอยู่แล้วนอนอยู่ในห้อง VIP เลยทีเดียวเอาเข้ามานี่กำลังให้น้ำเกลืออยู่เลยนะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูการเก็บไข่นะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก็บไปแล้วอันนี้เราแซมเปิลให้ดูใช่ไหมพี่ครับสรุปแล้วนะนี่คือเราไม่ได้มาเก็บจริงๆมันเป็นเหตุการณ์สมมุติวันนี้เราอยู่ที่ Safe Fertility Group สาขาศรีราชานะครับเป็นคลินิกเกี่ยวกับมีบุตรยากนะครับผมเราจำลองให้ดูเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คืออยากจะเก็บไข่ใช่แล้วไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวหรือเปล่ามันเจ็บไหมคุณหมอเขาทำอะไรกับเราบ้างเดี๋ยววันนี้เราให้เขาจำลองเหตุการณ์นะครับทุกอย่างให้เหมือนจริงเลยเนี่ยขนาดให้น้ำเกลือยังให้จริงเลยนี่ให้จริงเลยตอนนี้อยู่รอพี่พยาบาลนะครับเขาขนย้ายพี่เฟิร์นนะฮะไปสู่ห้องผ่าตัดกันโดยปกติแล้วเนี่ยพี่หญิงจะต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นนั่นหมายถึงเป็นห้องรับรองหรือห้อง VIP แต่วันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะมันไม่ได้ผ่าตัดจริงๆพี่หญิงจะเข้าไปกับพี่เฟิร์นแล้วไปถามคุณหมอด้วยว่าอะไรยังไงนี่คืออะไรทำเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายเราได้อะไรนะครับผมยี่พี่แป้งนะครับเขาเตรียมจะพาพี่เฟิร์นไปที่ห้องผ่าตัดแล้วนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมโอเคไปพวกเราไปตอนแรกก็คือคนไข้เดินเข้าไปใช่ค่ะคนไข้จะเดินเข้าไปตอนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เฟิร์นถอดรองเท้านะคะแล้วก็คุณนอนบนเตียงได้เลยศีรษะอยู่ทางนี้นะคะปลายเท้าอยู่ทางนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวใช่ไหมครับใช่ครับผมเตรียมตัวเก็บไข่ครับเนื่องจากผู้ป่วยจะต้องมีการฉีดยาสลบเข้าเส้นเนาะยานำสลบนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราก็จะต้องมอนิเตอร์สิ่งต่างๆเช่นความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เรื่องการเต้นของหัวใจมีเครื่องดมยาอยู่ในห้องผ่าตัดเนาะแล้วก็จะต้องใส่สายให้ออกซิเจนทางจมูกอันนี้ก็คือจะเป็นมอนิเตอร์นะฮะทางโน้นนะครับนี่ก็คือมอนิเตอร์ชีพจรมอนิเตอร์ไวทอลไซน์ต่างๆครับความเข้มข้นของออกซิเจนการเต้นของหัวใจการเต้นของชีพจรต่างๆซึ่งก็ระหว่างที่เราดมยาก็จะใช้ตัวยานำสลบฉีดเข้าเส้นนะครับดังนั้นคนไข้ก็ส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรครับก็แปลว่าไม่เจ็บอันนี้คอนเฟิร์มจากคุณหมอว่าไม่เจ็บนะทุกคนครับเพราะว่าเราใช้ยานำสลบเดี๋ยวจะต้องมีการเช็คชื่อนามสกุลของคนไข้เพื่อยืนยันว่าเป็นการผ่าตัดที่ถูกคนถูกต้องเป็นการรีเช็คก็จะต้องมีเช็คระหว่างทีมหมอครับพยาบาลแล้วก็ทีมห้องแลบทั้ง3ส่วนให้ตรงกันต้องตรงกันแล้วก็เช็คกับคนไข้ด้วยคนที่4ก็คือ4ส่วนเราเก็บไข่ออกมาจะได้เป็นแน่นอนว่าเป็นไข่ของเราเพราะว่าคนที่เอาไปทดสอบก็คือคนในห้องแลบป้องกันการผิดลูกผิดแม่กันถูกต้องทำนองอย่างนั้นนะฮะใช่ครับเราจะรู้ได้ไงว่าไข่อยู่ตรงไหนก็คือเราจะใช้อัลตราซาวด์เข้าไปในช่องคลอดเพื่อดูตำแหน่งแล้วก็เอาเข็มมันก็จะมีเข็มไกด์ไปแทงตรงบริเวณที่เราเห็นว่าเป็นไข่แล้วก็จะดูดไข่ออกมาดังนั้นเก็บไข่ทุกครั้งต้องมีเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะอันนี้คือเข็มเก็บไข่ดังนั้นมันก็จะเท่าขนาดก็เท่ากับเข็มเจาะเลือดแค่มันยาวเฉยมันยาวอันนี้ก็คือจะมีการสวนเข้าไปในช่องคลอดใช่ครับใช่ครับโดยที่เราใช้อัลตราซาวด์ไกด์ว่าเข็มจะไปแทงตรงไหนแล้วก็ดูดไข่ออกมาเนี่ยครับตอนนี้ก็คือจะมีพยาบาลมีหมอมีห้องแลบแล้วก็มีคนไข้ครับผมถามเอานะคะคนไข้ชื่อนามสกุลอะไรคะก็จะติดต่อไปครับหลังจากคนไข้หลับแล้วเราก็จะทำความสะอาดบริเวณพรีเมียมหรือบริเวณช่องคลอดครับผมแล้วก็บริเวณต้นขาทั้งหลายเราก็ทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือไม่ใช่สารฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับตัวอ่อนแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์ทั้งหลายครับก็จะใช้แค่น้ำเกลือแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือตอนเก็บไข่เราจะต้องปิดไฟเนาะเพราะว่าไฟมีผลกับตัวอ่อนเหตุผลเดียวกันกับที่ห้องแลบทำไมไฟเป็นสีเหลืองเพราะว่าไฟเป็นไฟที่เขาวิจัยมาแล้วว่ามันปลอดภัยกับตัวอ่อนอันนี้ก็จะเป็นผ้าสะอาดคนไข้ก็จะห้ามมือขึ้นมาบริเวณตรงนี้คือบริเวณสะอาดทั้งหมดก่อนจะเริ่มเก็บไข่ก็จะเช็คอุณหภูมิว่าอุณหภูมิเนี่ย 36.5 ถึง 37 องศาเพราะว่าหลังจากเก็บไข่ออกมาไข่ก็จะอยู่ในนี้มันจะอุ่นๆไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำความอุ่นเพื่อที่จะมีฝนกับไข่น้อยที่สุดแล้วก็เพรสเชอร์เราก็จะเซตไว้เท่าที่เราโอเคก็คือประมาณ150เพื่อที่จะให้ไม่มีผลต่อการเก็บไข่ก็คือให้ดูดได้แต่ว่าไม่ทำให้ไข่แตกอันนี้คือหัวโขกอัลตราซาวด์ครับผมที่เราเห็นเป็นเหล็กตรงนี้คือเป็นไกด์เอาไว้ใส่เข็มเข้าไป
ดังนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะเอาอัลตราซาวด์เข้าไปไกด์ในช่องคลอดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าไข่ตรงไหนเราจะเล็งอันไหนแล้วเราก็จะเอาเข็มเนี่ยครับเข้าไปแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้อ๋อเป็นประมาณนี้นั่นหมายถึงกล้องอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือหัวโปรกับตาสาวตัวนี้อ๋อคือเขาจะใช้คลื่นใช่ใช่เป็นคลื่นคลื่นเสียงคลื่นตาสาวเนี่ยครับเราจับแล้วก็เห็นว่าเครื่องมันเด้งๆได้ใช่ครับผมตอนนี้พี่เฟิร์นกำลังจะเข้าขั้นตอนของการเก็บไข่นะฮะกันเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับครับเราเก็บไข่เราก็จะเห็นว่ามันจะมีน้ำออกมาอ๋อนี่ฮะตรงนี้จะมีน้ำเปลี่ยนทิวครับอ๋อทีนี้ก็จะส่งไปให้ห้องแล็บอ๋อนั่นคือพอมันถึงครบจำนวนน้ำแล้วเราก็เปลี่ยนทิวได้เลยเปลี่ยนทิวใช่ครับแล้วเราก็ดูดต่อทิวที่ไปห้องแล็บเมื่อกี้ก็นักวิทย์ก็จะที่อยู่ฝั่งนู้นครับก็จะทำการดูเลยว่ามีไข่ไหมพอยเนี้ยครับเราได้เก็บไข่แล้วไปฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือจะไปห้องแล็บแล้วเพื่อที่จะไปทำกระบวนการต่างๆต่อเนื่องจากนี้ไปนะครับผมครับก็โดยปกติที่เราก่อนที่จะเก็บไข่เราก็จะคุยกับคนไข้ในเรื่องของการส่องกล้องในโพรโมนลูกด้วยเพราะว่าเราจะเอาไปดูว่ามีพาโทโลจีหรือมีติ่งเนื้ออะไรในโพรโมนลูกหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เก็บไข่เสร็จแล้วก็จะย้ายตัวอ่อนต่อเลยในรอบเดือนถัดไปเป็นการทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในเซตติ้งเดียวกันคือคนไข้เสี่ยงครั้งเดียวคือดมยาครั้งเดียวเราก็จะเก็บไข่เสร็จแล้วส่วนใหญ่เราก็จะส่องกล้องทางโพรโมนลูกต่อเลยอาจจะช่วยประหยัดเงินได้นิดนึงด้วยเพราะว่าเราเป็นทำหัตถการทุกอย่างในเซตติ้งเดียวกันครับผมดีมากครับครับผมก็ต่อไปหลังจากที่เก็บไข่เสร็จแล้วในเซตติ้งเดียวกันเราก็จะทำส่องกล้องทางในโพรโมนลูกนะครับหรือเรียกว่าฮิสโตโรสโคปอันนี้คือกล้องอันนี้คือกล้องครับทั้งหมดนี้คือกล้องใช่ก็จะเล็กขนาดนี้แล้วก็กล้องก็จะไปแสดงผลที่หน้าจอส่องเข้าไปก็จะเห็นในโพรโมนลูกก็จะเห็นประมาณนี้จะเห็นโพรโมนลูกซึ่งเราใช้น้ำเกลือนะครับในการที่จะถังขยายโพรโมนลูกนะครับก็จะเห็นฟองๆนั่นคือน้ำเกลือกับอากาศแล้วก็ที่เราเห็นนั่นคืออันนี้คือเยื่อบุโพรโมนลูกนะครับอ๋อที่เป็นปลิวๆอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือหลังเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นเยื่อบุโพรโมนลูกประมาณนี้อันนี้คือทำเสร็จแล้วก็จะเคลียร์แล้วก็จะเคลียร์เยื่อบุโพรโมนลูกทั้งหมดผมหลังจากที่เราทำการเก็บไข่เสร็จแล้วส่องกล้องในโพรโมนลูกเสร็จแล้วเป็นการเสร็จขั้นการของวันนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอผู้ป่วยฟื้นแล้วก็จะไปให้พักผ่อนที่ห้องพักฟื้นก่อนไปห้องพักฟื้นขอบคุณคุณหมอก่อนครับขอบคุณหมอมิ้นด้วยนะครับขอบคุณพี่พยาบาลทั้งคู่ด้วยนะขอบคุณครับผมรบกวนถามพี่ปอนิดนึงฮะตอนนี้คือเฟิร์นต้องทำยังไงกับเขาบ้างครับเนี่ยคือหลับขนาดนี้อ๋อคุณอิงก็นั่งเฝ้าเฉยๆได้เลยเนาะใช่เลยแล้วก็คุณเฟิร์นก็จะนอนพักฟื้นอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะหลับๆอย่างนี้ก่อนเนาะก็จะให้ออกซิเจนไปแล้วก็จะติดมอนิเตอร์พวกออกซิเจนปลายนิ้วเนาะเสิร์ฟอาการวัดความดันชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะพอเสิร์ฟดีอะไรดีก็จะมีของว่างให้ทานแล้วก็ก่อนจะกลับก็อาจจะมีเช็คเข้าห้องน้ำห้องน้ำได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะสเปิร์มมาก็จะส่งให้ห้องแล็บเพื่อคัดตัวสเปิร์มที่มีคุณภาพดีทั้งรูปร่างแล้วก็ความว่องไวเพื่อเตรียมไว้ค่ะพอเก็บไข่จากคุณแม่แล้วนักวิทย์ก็จะทำการเช็คคุณภาพความสมบูรณ์ว่าเป็นไข่สุกเต็มที่ระยะพร้อมแล้วก็จะทำเอ็กซี่ต่อเลยทำเอ็กซี่เสร็จก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยไปใส่ตู้เลี้ยงไว้อีก 5-6 วันนะคะเมื่อตัวอ่อนโตเป็นระยะบาสโตซิสก็จะนำตัวอ่อนนั้นไปฟีดรอคุณแม่มารับถ้าคุณแม่พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยนัดคุณหมอไปใส่ตัวอ่อนได้เลยค่ะกรณีถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเราก็สามารถตัดเซลล์ตัวอ่อนไปตรวจตอนนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนพี่เฟิร์นกับพี่อิงนะก็คือพามาดูขั้นตอนนะว่าการที่จะเตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้วเนี่ย
คือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนเจ็บอยู่แค่อย่างเดียวฉีดยาเข้าพุงตัวเองอ๋อตอนที่เราก่อนเราสร้างฮอร์โมนแค่นั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราฉีดยาไม่เป็นอะไรเงี้ยคือคุณพยาบาลเนี่ยเขาจะสอนมันไม่ได้เจ็บเพราะเข็มมันเล็กมากทุกคนเข็มมันเท่าเส้นผมด้วยซ้ำเราก็ค่อยๆฉีดของเราอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะขั้นตอนการเก็บไข่อะไรเงี้ยทุกขั้นตอนอ่ะก็คือเราก็คือดมยาสลบนะคือเราไม่เจ็บอีกต่อไปแล้วทุกคนเก็บไข่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแบบปวดเหมือนปวดท้องเมนน่ะเราก็แก้โดยการกินยาแล้วก็หาน้ำอุ่นกับเป่าน้ำร้อนมาประคบอ่ะที่เหลือเราก็ไม่เจ็บละผู้ชายอ่ะมันไม่ค่อยเจ็บใช่มันไม่เหนื่อยไม่ท็อกซิกเท่าไหร่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ว่าที่คุณแม่นี่แหละที่จะค่อนข้างจะหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นคือให้กำลังใจกันแล้วกันก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะแล้วแบบวางแผนหรือเตรียมจะไปทำเด็กกอดแก้อะไรก็ขอให้ทุกคนแบบสมหวังนะคะแล้วก็อย่าเครียดนะทุกคนถ้ามันไม่ได้หรือยังไงก็คือให้เริ่มต้นใหม่อ่ะคืออย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษใครนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะทุกคนถ้าไม่สำเร็จก็เริ่มใหม่แต่ถ้าสำเร็จเราก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมและนี่คืออันนี้เขาให้ปีแซมเปิลให้พี่กลับไปอุ้มลูกที่บ้านก่อนต้องขอบคุณคุณแฟร์ด้วยนะครับที่ให้ตุ๊กตาตัวนี้มาอุ้ยน่ารักจังเลยขอให้ทุกคนคอมเมนต์แบบว่าเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะวันนี้ไปกันก็ค่ะบ๊ายบาย